สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนักจูและนักล่าทุกๆคนนะคะมาพบกับจุ๊บแจงอีกครั้งกับเกม Identity 5นั่นเองค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกเนี่ยก็ขอยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันให้ด้วยเด้อตอนนี้ฮันใหม่อย่างตาลุงนักเมานำกิ๊กฮวยเนี่ยก็ได้เข้าเซิร์ฟจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะและหลายคนก็ซื้อมาฝึกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วความสามารถลุงนี่ผู้เล่นก็บอกว่าอย่างโหดเลยลากกำแพงใสก็ล้มแล้วครั้งนี้จุ๊บแจงอยากรู้บ้างว่าถ้าเราเนี่ยทำการลากกำแพงใสฮันเตอร์อย่างตาลุงนี่บ้างเขาจะเป็นยังไงจะติดสตันหรือเปล่าเอาเป็นว่าเพื่อนๆ เนี่ยลองไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะพอเข้ามาในเกมเนี่ยการที่จะใช้เครื่องได้เราต้องอยู่ในระยะของฮันเตอร์ก่อนแล้วค่อยดูนะคะว่าฮันเตอร์อยู่ตรงไหนแล้วก็ทำการลากกำแพงใส่ตอนแรกคิดว่าคุณลุงน่าจะติดสตันบ้างนะคะแต่เหมือนว่าลุงแกเนี่ยจะไม่ได้สะทกสะท้านแต่อย่างใดทำได้เพียงแค่ขวางทางเพื่อชะลอเท่านั้นเองแต่อย่างนึงที่เราควรรู้ไว้เผื่อเอาไปช่วยเพื่อนได้นะคะก็คือในขณะที่ตาลุงแกอุ้มลูกโป่งอยู่นั้นลุงจะไม่สามารถข้ามกำแพงได้นั่นเองค่ะเราสามารถสร้างกำแพงขัดขวางลุงลากเพื่อนไปนั่งเก้าอี้ได้ชะลอให้เพื่อนๆในทีมเนี่ยได้ดิ้นหลุดได้ด้วยนะคะพอได้สัมผัสจริงๆเนี่ยก็บอกได้เลยค่ะว่ารอดยากเหมือนกันนะคะหลายๆตาที่จุ๊บแจงได้เจอกับลุงนั้นไม่มีตาไหนเลยมั้งที่จะชนะที่เคยบอกว่าตัวแม่หมอมะเร็งสาบเนี่ยน่าจะแก้ทางลุงได้อันนี้ก็ต้องคิดใหม่นะคะเพราะว่าความสามารถของแม่หมอเนี่ยช่วยได้ส่วนนึงแต่ก็ต้องทำใจนะเพราะส่วนใหญ่ตาลุงเขาไม่ได้ลากเพื่อขังเซอร์นะคะเขาเน้นไปที่ลากทับเซอร์แบบรัวๆคือเวลาเพื่อนนั่งเก้าอี้ปุ๊บเขาก็จะรอแล้วว่าเมื่อไหร่จะมีคนมาช่วยถ้ามีมาช่วยปุ๊บทับเลยล้มเลยนะคะตัวลุงเนี่ยก็เน้นที่ลากทับรัวๆแล้วก็ล้มไปทีเดียวเลยนะคะถ้าหลุดระยะลุงก็ค่อยมาตามเก็บแต่ตอนนั้นก็เจ็บซะแล้วล่าสุดมีภาพที่จุ๊บแจงเล่นพรีสเทสกับลุงมาลองไปดูกันดีกว่าค่ะเล่นมาเป็น10ตารอบนี้เราได้เจออีลุงแล้วสวัสดีเนาะคิดถูกแล้วนะคะที่เลือกตัวนี้มาเล่นก็เดี๋ยวเราวันนี้เรามาจุกกับลุงดูตอนที่ยังไม่ได้อ่านเนี่ยคือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ลุงนั้นได้มีการเปิดวางขายนั่นเองอันนี้คือเครื่องลุงเนาะมาเราปั่นไฟก่อนเฮ้ยมันมาเร็วจังอะเฮ้ยลุงอยู่นู่นช่วยเพื่อนก่อนใช้อุปกรณ์มันนี่แหละให้เป็นประโยชน์ลุงรอแป๊บเพื่อนยาเพื่อนอยู่ไหนวะหาไม่เจออ่ะโอ้โหไปอยู่ไกลนะคือตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่ไกลจากระยะมันก็จะใช้ไม่ได้นะคะต้องภายในระยะเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนกันเฮ้ยๆๆอ๋อเพื่อนล้มเพราะว่ากำแพงเพื่อนโดนกำแพงล้มนะคะแป๊บนึงเพื่อนจริงๆตอนแรกๆเนี่ยก็แอบหาเครื่องลุงยากเหมือนกันนะเพราะว่าไม่แน่ใจนะคะว่าแต่ละครั้งเนี่ยจะหยุดที่จุดเดียวกันหรือเปล่าตอนนี้เพื่อนบินมาละคนนึงคือตัวเนี้ยแจ้งว่าเป็นตัวที่โจมตีจากระยะที่ไกลที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะเผลอๆแอบไม่มิดด้วยเนี่ยเฮ้ยลุงไม่เห็นเราเพื่อนไปแล้วจ้าเฮ้ยพี่ไม่ปั่นเครื่องกันเลยปั่นเสร็จไปเครื่องเดียวนะเหมือนทุกคนเนี่ยกำลังแบบตื่นตาตื่นใจกับอีตาลุงอยู่นะคะทำใจนิดนึงตัวใหม่ก็งี้เฮ้ยอย่าตามมาลุงลุงยาสงสัยเราต้องเป็นคนปั่นไฟเองแล้วแหละเพื่อนไม่มีใครปั่นไฟเลยตอนนี้ทุกคนล้มหมดแล้วนะคะเหลือแจงสงสัยต้องไปช่วยเพื่อนแล้ววะอีลุงนี่โหดจริงกระทิงแดงคือถ้ารู้ว่าลุงเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนต้องวิ่งออกจากจุดนั้นให้ได้นะคะไม่งั้นเราโดนกำแพงทับตายอย่างแน่นอนเหมือนตอนนี้มันกำลังใช้เพื่อนล่อเราในการที่ต้องวิ่งไปช่วยเหลืออยู่นะนั่นไงนั่นไงโดนไปแล้วครับ
หนึ่งดอกเอาไปแล้วครับเพื่อนครับลุกเพื่อนลุกอย่าลุกเพื่อนลุกค่ะลุกไปแล้วแหกกระเจิงแหกกระเจิงตอนนี้แหกกระเจิงอย่าตามมาไปช่วยอีกคนอย่าลงปิดเครื่องไม่ลงเฮ้ยอย่าปล่อยปล่อยค่ะปล่อยเพื่อนปล่อยเดี๋ยวจะข้ามาช่วยเพื่อนนะเฮ้ยทำไมเพื่อนไม่เข้าวะเพื่อนมานี่มานี่เอ้าทำอะไรกันวะเอ้าเอางงเลยงงงงตรงที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่แหละแล้วเครื่องนี่ไม่ปั่นกันเลยใช่ไหมสี่เครื่องเนี่ยหึมอย่าลงอู้แล้วเมื่อกี้ช่วยแล้วไม่ไปยืนทำอะไรกันวะงุนงิดไม่เพื่อนเข้าวาไปสิใช้นกทำไมเรารอดไหมเนี่ยเอาเร็วเร็วโอ้โหไปแล้วครับพี่น้องคือจะหนีไม่รอดจริงๆเหรอปวดหัวเลยวะเข้าวาร์ปมาก่อนเร็วทำไมมึงไม่เข้าวาร์ปทำไมทำไมไม่เข้าใจไปแล้วกูโอ้โหปวดหัวจริงค่ะทุกคนนี่แกล้งลุงแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยลุงอย่าลุง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 ไปเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปจะช่วยเหรอไม่ต้องข้ามมันแล้วมันจะข้ามมาทำอีหยังเอ้ยคือเหมือนเล่นแล้วไม่รู้ว่าข้ามมาแล้วมันมีดาเมจเด้อปุ้มทีเถอะเบื่อแล้วเนี่ยไปไหนก็ไปเร็วยอมแต่โดยดีตอนนี้นะคะให้ปั่นเครื่องสี่เครื่องลุงบ้าปะเนี่ยสี่เครื่องนะลุงเอาจริงดิรอด้วยรอด้วยนี่ไงหลุมนะคะก็ขอบพระคุณคุณลุงมากเลยนะคะน่ารักจังเลยอ่ะหมุนให้ทีนึงไปแล้วนะลุงขอบคุณนะคะ
ก็รอบนี้นะคะเราก็แพ้ไปโดยปริยายแต่ก็ดีนะที่เจอคุณลุงใจดีถึงแม้ว่าเราจะแพ้ก็เถอะโอเคค่ะเอาเป็นว่านะคะวันนี้จุ๊บแจงก็เล่นแบบพอหอมปากหอมคอเนาะจริงๆแล้วเจอลุงมาประมาณ 4-5 ตาทุกตาเนี่ยก็ไม่เคยชนะลุงเลยนะคะเพราะว่าโดนลากกำแพงใส่แบบงงๆก็นับว่าเป็นตัวที่โหดใช้ได้เลยทีเดียวคิดว่าถ้าเข้าเซิร์ฟโกลบอลมานะคะจุ๊บแจงน่าจะซื้อมาเล่นอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย